สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนักข่าวอินดี้ทนายตั้มเผยคลิปหลักฐานใหม่คดีแตงโมชี้ปมปริศนาเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่เป็นอีกหนึ่งคนดังที่คอยติดตามความคืบหน้าคดีของแตงโมนิดาอยู่อย่างต่อเนื่องเพื่อหวังช่วยทวงคืนความยุติธรรมให้กับดาราสาวผู้ล่วงลับสำหรับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดที่ล่าสุดวันที่9มีนาคม2565ก็ได้สร้างความฮือฮาขึ้นอีกครั้งหลังออกมาโพสต์คลิปหลักฐานใหม่พร้อมกับเผยว่าหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ช่วยกันพิจารณาหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนเรือลำนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กว่าแตงโมต้องไม่ตายฟรีทั้งนี้ก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ร่วมคาดเดาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือสปีดโบ๊ทที่แตงโมนิดาร่วมโดยสารไปด้วยก่อนเกิดเหตุพลัดตกเรือจนเสียชีวิตนั่นเองท่านผู้ชมลองช่วยกันพิจารณาดูหน่อยค่ะว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ